อ่ะโอเคเราก็มาอยู่เกมไมน์คราฟต์นะฮะซึ่งอยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะ เออช่างมันมาซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ลงม็อดใหม่มาเว้ยเออม็อดอะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกว่าถ้ามีเลเวลถึงเท่าไหร่วะถึงแปดจะไม่ผิดน่าจะเลเวลถึงแปดนะใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมมันจะเสกลูกกระจอกออกมาแล้วก็ขุดเหมืองให้เราเออนี่ผม กูแค้นกับพาร์ทที่แล้วกูก็เลยมาพาร์ทนี้กูก็เลยกูจะไม่ลงเหมืองด้วยตัวเองต้องให้ลูกน้องลงอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราต้องคราฟดาบก่อนเราต้องออกไปหาเก็บเวลนะฮะยามตอนกลางคืนเก็บเวลโอเคมาเดี๋ยวเราคราฟนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราออกไปหาเก็บเวลด้วยแล้วก็เมล็ดข้าวเอาข้าวมาเอาไว้ให้วัวแล้วก็เดี๋ยวเราต้องนั่งทำฟาร์มแครอทนะฮะโอเคแครอทมาแล้วก็เอากระดูกมาด้วยเอาที่ตัดขนแกะเนี่ยวะสงสัยไปกับลาวาเมื่อวานสงสัยไปกับลาวาเมื่อวานนะฮะแล้วก็อ่ะมาตัดเลยเดี๋ยวตบไปตัวนี้เอาเลเวลก่อนเจาะเจาะอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรเวลเลเวลตัดขนแกะมันน่าจะได้เลเวลด้วยเนาะแต่มันไม่ได้วะโอเคเก็บมาเลยมาตอนนี้เราเลเวล2แล้วครับเขาบอกว่าต้องถึงเลเวล8ถ้าจะไม่ผิดนะเขาก็ต้องถึงเลเวล8เราก็จะมาลองดูครับมันจะได้เหมือนที่เขาบอกหรือเปล่ามาแกะมาได้เจ้าแกะไอ้ผมอยากกินไอ้ยูกูพากไม่เก่งแกกินตัดขนแม่งได้เลเวลมาด้วยโอเคเราเป็นเลเวล3แล้วครับตอนนี้ขนแกะมึงงอกทำไมกูจะตัดของมึงทิ้งเฮ้ยโอ้โหโตเยอะมากโอเคลองให้วัวกินก่อนโอเคโอ้อันนี้โตเยอะแล้วว่ะโอเคเราจะมาขุดเลยกลางคาวขุดฟักทองตอนนี้เราก็มาขุดเลยครับตัดไปได้กระชวงเราก็จะได้มาโอ้โห16อันเหลือน่าจะพอมั้งไม่พอว่ะขาดได้มาขาดอีกนิดนึงอ่ะตรงนี้เก็บเลยก่อนวิ่งเลเวล4แล้วไดโนเสาร์เรากินอะไรไอ้เหี้ยอาหารไม่เหลือให้ไดโนเสาร์กินเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเห็นแกะก็ต้องตัดนิดนึงเดี๋ยวเราต้องออกไปล่าอาหารมาให้ไดโนเสาร์เรากินครับงั้นเดี๋ยวไดโนเสาร์เราอดอยากก็มีคนบอกว่าพี่ตอนมึงอ่ะรีบเลี้ยงไดโนเสาร์ดิก็กูเลี้ยงแล้วก็ไม่มีอาหารให้มันกินนะฮะถ้าเราจะไปฆ่าวัวบ้านเรามันก็เดี๋ยวมันหมดให้มันเยอะกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยฆ่าแบบทีละเยอะให้มันแบบไอ้นี่กว่าอ่ะตอนนี้ไล่ตัดขนแกะโอ้โหกระจอกจังวะไล่ตัดขนแกะเจาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้มีตัวอะไรอยู่แถวนี้ไหมตัวอะไรอยู่แถวนี้มีสเจลิตันครับสเจลิตันโอ้โหได้อีกพีโอ้โหเก็บมาเลยผมนี่เก็บเลยครับว้าวมีฝูงแกะตรงนี้ฝูงนึงตัดมาฝูงแกะโอ้โหแกะเยอะว่ะแต่ไม่มีอาหารให้เรากินเลยอะเราจะแก้ปัญหาแกะเฟ้อไงดีครับโอ้แถวนี้มีฟอสซิลเยอะว่ะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันตอนนี้เราหาอาหารก่อนพอจะมีตัวอะไรโผล่มาอีกนกไก่นี่ไงอาหารเราไก่โอ้โหนาทีนี้เห็นอะไรผมต้องฆ่าให้หมดครับเราต้องการไก่ต้องการหมูต้องการวัวอยู่ที่บ้านเรามีแล้ววัวมีอะไรอีกไหมเนี่ยตัวอะไรอีกไหมมีแกะว่ะไม่มีวัวเลยอ่ะเพราะตอนนั้นเรามาฆ่าตรงนี้หมดแล้วเราฆ่าไปหมดแล้วมันน่าจะเหลือนะไม่เหลือเลยเหรอโอเคไปเดี๋ยวเราไปฆ่าวัวแถวบ้านที่บ้านเราก็ได้ว่าจะไม่ฆ่าแล้วแต่เราต้องเฮ้ยนี่ไงหมูมีตัวนึงมันเห็นตัวนึงมันต้องเห็นตัวที่สองอ่ะตัวแรกโอ้โหนี่ไงตัวที่สอง3เอาละสิมึง
หมูนี่ค่อนข้างได้เนื้อทีละ2 ชิ้นช่วงได้สูงสุดโอ้ได้3 ชิ้นเลยโอเคตอนนี้เรามีอาหารแล้วครับเรากลับบ้านกันดีกว่าโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยนู่นนู่นนู่นสองตัวอ้าวเสร็จกูแล้ว เราต้องล่าหมูให้หมดเออแล้วถ้าเรามีแครอทแล้วเราจะไปหาหมูที่ไหนวะเออเราก็ต้องเหลือมันไว้หน่อยแล้วกันพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่มีหมูโอเคกลับบ้านดีกว่าปะบินกลับบ้านดีกว่าตอนนี้เลเวลเราเป็น6นะฮะโอ้โหทำเดี๋ยวเราเข้าไปลงแล้วกันนี่จะมืดแล้วจะมืดแล้วใช่ปะ เดี๋ยวจะมืดแล้วแต่พระอาทิตย์แม่งอยู่บนหัวอยู่เลยอันนี้คือจะมืดแล้วใช่ปะนี่คือผมยังไม่อยากเลี้ยงเนื้อสองเพราะผมต้องการอยากจะให้มันแบบผมต้องการอยากให้แบบยังไงอ่ะผมไม่อยากเลี้ยงเนื้อสองเยอะผมอยากได้คอกใหญ่ๆก่อนอ่ะเฮ้ยกินสิกินดิอ่ะกินไก่เหรอชอบกินไก่เหรอเราอ่ะช่างมันกินไม่กินก็เรื่องของมันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราทำอาหารเรากินบ้างครับแล้วก็ไม่มีจะกินเหมือนกันเอาขนแกะมาขนแกะมาไปทำฟาร์มฟาร์มแครอทกันครับเราจะมาทำฟาร์มแครอทตรงนี้ฮ่าฟาร์มแครอทแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาถังก่อนวะอุปกรณ์ทำนาก่อนเอาถังน้ำก่อนแล้วถังน้ำมีอะไรอีกถังน้ำกระดูกที่ขุดดินไม่มีแล้วอันนี้เอามาคราฟรวมกันเลยมั้ยไม่มีแล้วป่ะไปดีกว่าเอ้ยแล้วก็อาหารเราไม่มีข้าวกินข้าวจะหมดแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว4 ชิ้นพอเฮ้ยเราได้ไข่ปลาแล้วครับไข่ปลาเดี๋ยวเราค่อยเอาไปปล่อยกลับสู่ธรรมชาติใจเย็นๆก่อนตอนนี้เราต้องทำฟาร์มแครอทก่อนโอเคตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่ง่ายเอาเคลียร์ดิเออมึงหัดเคลียร์ซะบ้างเทลงกลางวงโอ้โหการเคลียร์พื้นที่ยังง่ายดายนะฮะก็โอเคประมาณนี้ก็ได้ไปผมจะทำประมาณสัก4 ห้อง4 ที่น้ำนั่นเอง1 2 3 4 1 2 3 4 5โอเคผมจะทำประมาณนี้1 2 3 4 1 2 3 4 5ประมาณนี้ชึบแล้วเราก็ต้องเอาต้นไม้ต้นนี้ออกโอ้ยกูไม่ได้ขวานมาอีกโอ้เจริญแล้ว ไอ้เย้ยลืมมาขวานมาโอเคไม่เป็นไรที่พาร์ทนี้นะครับอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าแมงยายนอน พูดดังไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าเออเดี๋ยวถ้ากูไม่อัดคลิปก็จะหาว่าพี่ไม่อัดคลิปวะเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวจะพูดหากันเลยประมาณนี้เออก็ต้องอัดให้ทุกวันประมาณนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวเราคุยกันเดโอ้แม่งเช้าวะว่ากูไปเอาขวานมาแต่ที่บ้านแม่งกุดเสร็จตั้งนานแล้วโอเค1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเค3 4 5 5 5อันนี้ก็5 5อันนี้ก็ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ขุด1 2 3 4 5โอเคประมาณนี้ครับคอกด้านในของฟาร์มแครอทเออนี่คือด้านในของฟาร์มแครอทอ๋อเป็นไงล่ะเฟี้ยวโอ้ยต้นไม้อ่ะขุดไปเลยวางไปเลยวางไปก่อนต้องทำเป็นห้องไว้ก่อนไม่ได้ครับมันต้องทำเป็นห้องก่อนเออต้องทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมก่อนปูนาเขตก่อนอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเอาเคลียร์หมดไม่เป็นไรเรามีเยอะไม่เป็นไรโอเคกูแปลงร่างเป็นคนดีกว่าไหมกูเป็นคนกูเป็นคนแล้วทำดีกว่าไหมโอเคเราก็จะได้พื้นที่มาประมาณนี้ครับเป็นฟาร์มแครอทเราจะอยู่ตรงนี้เออกูว่าแล้วกูลืมอะไรลืมไอที่พรวนดินอะ
ลืมไอ้ที่พรวนดินอ่ะเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูลืมได้ไงเนี่ยจะมาทำฟาร์มแต่ลืมเนี่ยนะเอาปะวิ่งกลับมากันป๊า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 หืมข้าวเยอะจังไปทำลุยถังน้ำพร้อมพระอาทิตย์จะตกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปล่ามอนสเตอร์ครับแล้วเราก็จะสร้างไอเทมนั่นขึ้นมาหลังจากที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไร1 2 3 4ประมาณแค่นี้ก่อนประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่ฟาร์มแครอทช่องแรกของเราแล้วผมก็จะทำเป็นแบบสี่เหลี่ยมโดมใหญ่ๆแล้วก็จะมีลูกแครอทค้างอยู่อะไรประมาณนี้อุ้ยเท่เราต้องทำการใหญ่นิดนึงโอเคเอานี่ไปย่อยโอเคเอาไอ้นี่มาแครอทแบบเราต้องการแครอทเป็นจำนวนมากสองให้หมดเลย9วันแล้วเดี๋ยวเราต้องไปล่าพวกซอมบี้สเตลลิตันอะไรพวกนี้เผื่อมันดรอปกระดูกมันดรอปเผื่อมันดรอปกระดูกด้วยเผื่อมันดรอปพวกกระดูกอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะเอามีกระดูกมาทำฟาร์มเยอะขึ้นจุ๊บๆอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเอาท็อตเทียนท็อตเทียนเทียนก่อนแม่งมืดแล้วตัดขนแกะทำไมกูชอบตัดขนแกะจังวะตัดไปเถอะนะตัดแม่งให้หมดอ่ะตัดมาอันนี้ก็ตัดมาดิตัดมาไฟตัดมาไอ้เหี้ยมาอีกตัวนึงตัดมาโอ้โหเยอะว่ะฟาร์มเรานี่ไปได้ไกลนะฮะฟาร์มนี่ไปได้ไกลเลยท็อตเหรอต้องมีฐานเรามีฐานอยู่4ก้อนกับในเตาเผาซึ่งในเตาเผาเราจะไม่ใช้ไข่ปลาไว้ที่หลังก่อนเอาต้องทำเรื่องท็อตก่อนครับตรงนี้ก่อนปักไว้ชั่วคราวแล้วกันกันให้ซอมบี้มันไม่เกิดตรงเนี้ยการให้ซอมบี้มันไม่เกิดจะเถอะนี่เดี๋ยวดูคิปเปอร์ใจเย็นเรารู้จักนายยืมตังเรายังไม่ใช้นะเนี่ยแม่งทำกูตายไอ้ไฟเนี่ยเราต้องไปล้างแค้นคิปเปอร์ไอ้ไฟจะทำจะเอายังไงกับกูมึงฆ่ากูใช่ไหมซอมบี้ว่าไงโอ้ยชิคเกิดต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวกูต้องแพงละต้องแปลงร่างสู้แล้วครับไม่งั้นไม่ได้ไอ้เชี่ยแม่งผูกขึ้นต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเราเป็นพริกซอมบี้ที่ไหนเป็นแค่ซอมบี้ใครแค่ซอมบี้อย่ามาทำเก่งกับพริกซอมบี้นะเว้ยเราเป็นถึงระดับพริกซอมบี้โอ้โหอย่ามาทำเก่งแถวนี้มีตัวอะไรไหมเราไม่มีชุดเกราะอ่ะกูว่าแล้วทำไมกูทำไมตัวเราถึงบางจังเราไม่มีชุดเกราะโอเคป่ะฆ่าสเกลิตันตัวนี้กันฆ่าอีกสัก 3-4 ตัวก็น่าจะได้แล้วมั้งสเกลิตันหลบหูหลบซ้ายหลบขวาฟันก่อนโดดฟันนี่ไม่ได้ฟันเรียบร้อยโอ้ยเลเวล8แล้วโอ้โหง่ายเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาทำต้องทำไงทำไม่เป็นเลเวลเราไม่พอหรือว่าเราต้องคราฟไอ้นี่ออกมามันไม่มีให้คราฟด้วยอ่ะใครรู้บอกหน่อยครับใครรู้บอกหน่อยครับก็ไม่มีนะเฮ้ยเลเวลเราไม่ถึงอ่ะแน่เลยโอ้โหต้องไปนั่งฟาร์มเลเวลใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรรอบที่แล้วเราตายไงเราก็ต้องยอมรับว่าเราตายครับเราก็ต้องไปหาชุดเกราะมาใส่ก่อนอะไรสเตลลิตันมึงยิงขึ้นบนหัวมึงได้เหรออะไรสเตลลิตันอะไรเล่าคีเปอร์เหรอคีเปอร์อย่าระเบิดอะไรเล่ามันต้องใช้เลเวลเท่าไหร่อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันไอ้ไฟโอ้โหเกือบระเบิดแล้วเลเวล9แล้วครับโอเคเราใช้10เลเวลกันจะดูดิมันโอ้โห
กล้าแล้วเดี๋ยวไปเอาเอาชุดก่อนก็ได้วะกูไปเอาชุดก่อนก็ได้วะชุดอยู่ไหนเหล็กอยู่ไหนหมดเนี่ยเหล็กโอ้โหเหล็กเยอะครับไม่ต้องห่วงบ้านผมเหล็กเยอะโอเคคราฟให้หมดเลยแล้วกันคราฟให้หมดเลยแล้วกันเราจะได้มีเกาะท่านนะโอเคเราก็จะถึกขึ้นเสียงไดโนเสาร์เมื่อกี้เจลดิตัน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 ซอมบี้ซอมบี้เหรอซอมบี้ซอมบี้เหรอซอมบี้ซอมบี้กระจอกว่ะโอ้นึกว่าจะเก่งกว่านี้ไอ้เชี่ยต้องไปหาศึกษาจริงๆอ่ะว่ามันเอาออกมายังไงแต่ผมไปดูในคลิปอ่ะมันก็น่าจะเลเวล9มั้งแต่อันนี้ไม่รู้อ่ะแทรกโอ้โหเลเวลโอ้โหเดี๋ยวฟาดโลดอ่ะไฟมาดิมาดิกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะมาดิมาดิกลัวที่ไหนอ่ะแค่สเตลิตันแค่สเตลิตันแค่สเตลิตันกลัวที่ไหนอ่ะคนเนาะโอเคโอ้โหกระจอกว่ะตรงนั้นมีซอมบี้ครับเยอะเลยมีแมงมุมด้วยมีโอ้โหเยอะจะเยอะไปไหนเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยโจ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 อย่าเข้ามาใกล้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 หลบหลบหลบสเตลิตันยิงธนูเฮ้ยเลเวล13แล้วครับโอ้โหอัดโอ้อะไรอะไรเจลเจลเจลิตันเจลิตันอะไรอะไรล่ะฟาดโดดโอ้โห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 ไม่ได้ยัดเคยัดเคแมงมุมแม่งเสือกเดียวแมงมุมไม่เอาดินะอย่าเสือกดิพี่มุมพี่มุมพี่มุมไม่เอาอย่าเสือกดิอย่าเสือกดิอย่าเสือกเข้าใจป่ะดีหน้าที่หลังอย่าเสือกนั่นแหละโอ้โหเยอะมันเยอะจังวะเยอะจนข้ามไม่หมดโอเคหนีก่อนก็ได้วะกูไม่อยากสู้กับพวกมึงละโอ้โชคโอ้โชคโอ้โหเดี๋ยวดาคริปเปอร์คริปเปอร์อะคริปเปอร์คริปเปอร์คริปเปอร์โอเคเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับเลเวลเลเวลมาดิโอ้โหเดี๋ยวมาดิมึงกลัวที่ไหนอะเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้วะไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับมันแล้วมาดิมึงมาดิโอ้โหเดี๋ยวมาดิมึงกลัวที่ไหนอ่ะกูกลัวที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไดโนเสาร์เราออกลงแล้วฮะตอนนี้มันจะช่วยเราบวกได้ไหมไม่รู้ว่ามันจะช่วยเราสู้ได้ไหมวะปะเราต้องลองลูกพ่อออกมาช่วยพ่อหน่อยเร็วนี่ตบมันโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงโอ้โหเป็นไงโดนไดโนเสาร์น้อยไอ้ฝ้ายกัดมันลูกพ่อกัดมันลงไปกัดมันลงไปกัดมันอย่างนั้นลูกพ่อกัดมันอีกไอ้โคยกัดมันอีกอย่างนั้นโอ้ซอมบี้ที่จะมาเล่นงานผมนี่ไม่ได้ฮะต้องเจอไดโนเสาร์คู่ไดโนเสาร์น้อยผมครับเฮ้ยมาดิเมืองขึ้นมาเดเฮ้ยเดี๋ยวนะเสาคูจะไปแดกจะไปแดกกลัวหรือเปล่านั่นอ่ะเฮ้ยอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปขึ้นมาทำไมลูกพ่อมากลับบ้านเร็วเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเหลือ200ไม่โหดสัตว์โอเคให้ของขวัญเขาหน่อยอ๋อทำหน้าที่ได้ดีฮะทำหน้าที่ได้ดีเลยเดี๋ยวเราไปเป็นไดโนเสาร์ต้อนแกะกันตรงนู้นไดโนเสาร์ต้อนแกะมีที่ไหนวะโอเคเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยจ้าโอเคบ๊ายบายไปละโอ้โหเดี๋ยวมึงเจอไดโนเสาร์น้อยกูเดี๋ยวพวกมึงเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะ